สวัสดีครับผมสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับสวัสดี FC แฟนคลับของทั้งสาวน้อยเพชรบานแพ่งน้ำนะครับมื้อนี้บาวโจดีไซน์นะครับก็จะมีประเด็นประเด็นที่กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือประเด็นที่เพจดังนะครับได้โพสต์มาลัยของน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับคือเป็นโพสต์นี้เนาะคือสะอ่อนมาลัยอีหลาฮักแพงสะอ่อนมาลัยของน้องฮักแพงนะครับแต่ว่ามันมาสะดุดที่แคปชั่นแล้วแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนกับเขามาบอกว่าเอ๊ะทำไมแคปชั่นถึงต้องเอาไปต้องพูดถึงน้องอุ้งอิงด้วยเพราะว่ามันเป็นมาลัยของน้องฮักแพงอ่ะทางเพจเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้นะครับบอกว่าอ่อนซ่อนมาลัยป๊ามาลัยน้องฮักแพงไม่แพ้น้องอุ้งอิงไม่แพ้น้องอุ้งอิงเลยสุดยอดจริงๆวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเด็กหน่อยคนนี้ได้มาทำตามความฝันพ่อโจแม่นุชพ่อนนแม่บีแม่หน่อยย่าสุภาพพ่อหน่อยนะครับย่าสุภาพพ่ออำนาจนะครับแล้วก็ผู้บริหารวงสาวน้อยทุกๆคนจ้าแฮชแท็กฮักแพงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กฮักแพงลำเพลินโชว์แฮชแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็แฮชแท็กสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับและที่นี่ซีมิฟบันนี่กลายเป็นที่ถูกพูดถึงก็คือแฟนคลับเขามาแห่คอมเมนต์กันบอกว่าสิว่านั่นแคปชั่นไม่นะแอดอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคือการที่บ้านฮักเนี่ยพ่อพ่อแม่เนี่ยเพิ่นไห่มาไล่เพิ่นฮักเพิ่นเมตตาเพิ่นบ่ได้ให้ไปแข่งขันกับไผพ่อพ่อแม่แม่ FC ของน้องคนอื่นเนี่ยแคปชั่นไม่นะแอดเพิ่นว่าจังซี่คอมเมนต์ที่2ก็บอกว่าเปิดประเด็นอีกแล้วเพจนี้มาไล่ตั้งแต่3เดือนที่แล้วสีมาแผ่บ่แผ่หยังถ้าเอาความจริงก็เป็นเรื่องมาไล่สู่อีหลาบ่ได้ดอกถ้าอยากได้ยอดไล่ไลฟ์ไปโพสต์ในบ้านฮักน้องฮักแพงขุนเด้อแอดแล้วก็มีนี่เนาะเขาก็บอกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับอีหลาอูอินคือไปไกลแล้วอย่ามาเปรียบเทียบกันเลยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าของเมื่อคืนหรือนานมาแล้วคอมเมนต์อีกบอกว่าอย่าเอาเด็กเปรียบเทียบกันผลงานก็เห็นชัดอยู่แล้วให้กำลังใจกันไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทำไมต้องเปรียบเทียบกับอุ้งอิงคอมเมนต์กันมีก็บอกว่าการที่คุณเอาภาพเก่ามาลงเปรียบเทียบแบบนี้บอกตรงๆว่าไม่ดีกับน้องเลยไม่ดีต่อน้องเลยอย่าอยากได้ยอดไลค์อย่างเดียวคิดดีๆก่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพจนี้เปิดแต่ประเด็นหลายครั้งแล้วโพสหลายครั้งแล้วเรื่องการโพสจังสิแม้คอมเมนต์บ่าคอมเมนต์กันยากๆพี่น้องครับก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นมาไล่ของน้องฮักแพงนั่นล่ะเพิ่นกะน่าจะคิดว่าเพิ่นจะสะอ่อนมาไล่ฮักแพงแต่ที่นี่มันมีประเด็นตรงที่ว่าไม่แพ้น้องอุ๋งอิ๋งแฟนคลับหลายคนก็เลยบ่พอใจว่าเอ๊ะทำไมต้องมาแข่งขันกันต้องคนนั้นมีแพ้มีชนะมีนู่นนี่นั่นหรออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคำที่แอดอาจจะพิมพ์เนี่ยตรงเนี้ยเขามาแล้วเห็นได้คนที่ฟังแล้วเพื่อนบ่สบายใจ FC แฟนคลับของน้องทั้ง2คนก็บ่สบายใจต้องบอกก่อนนะล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็บ่ได้เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงหรือบ่ได้เกี่ยวกับน้องฮักแพงนะครับอันนี้คือที่เราออกมาพูดเนี่ยที่ผมออกมาเว้าเนี่ยคือเกี่ยวกับที่ทางเพจเพิ่นโพสต์น้องอุ้งอิงกับน้องฮักแพงไม่รู้เรื่องน้องทั้ง2คนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่มื้อไหนก็บอกว่าได้ให้สัมภาษณ์คู่เนาะพี่น้องก็ได้ฟังแม่นบ่น้องอุ้งอิงกะให้กำลังใจน้องฮักแพงและขย่ำบอกว่าว่ามีปัญหาอย่างกันแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้คุยกับน้องที่ไม่ค่อยได้คุยกับน้องก็เพราะว่าเนื่องด้วยระยะเวลาหรือว่าเวลาการทำงานเนี่ยมันไม่ตรงกันตอนช่วงที่น้องฮักแพงขึ้นโชว์อุ้งอิงก็กำลังแต่งหน้าอยู่แล้วพอน้องฮักแพงลงมาน้องอุ้งอิงก็ขึ้นโชว์พอดีกันอ่ะแล้วบางทีลงมาเจอกันก็จริงน้องฮักแพงอาจจะมีแฟนคลับอยู่คุยกับแฟนคลับอยู่อุ้งอิงก็จะมีแฟนคลับมารออยู่พอดีมันก็เลยบอมีเวลาเด็กคุยกันจะเถื่อบอเด็กมีเวลาคุยกันแต่เพิ่นก็ย้ำว่าบอเด็กมีปัญหาอย่างกัน
แล้วน้องฮักแพงก็ยังบอกอีกนะครับว่าไม่ว่าจะวันนี้หรือผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็ยังย้ำว่าหนูมีพี่อุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลแล้วก็ยังอยากเดินตามรอยของพี่อุ๋งอิ๋งอยากประสบความสำเร็จเหมือนพี่อุ๋งอิ๋งแล้วทั้งสองคนกับมี่กันพูดคุยกันแล้วก็มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอุ๋งอิ๋งก็มีคำแนะนำให้ฮักแพงเยอะมากบอกว่าให้สู้ๆให้เฮ็ดงานเหนื่อยก็ต้องทนนู่นนี่นั่นแล้วก็อย่าไปสนคำดราม่าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับเราสองคนหรอกประมาณนี้แล้วน้องฮักแพงก็มีให้กำลังใจพี่อุ๋งอิ๋งด้วยอะไรเงี้ยและการเห็นบอพี่น้องศิลปินในวงเพลินเอื้อยน้องสองคนเพลินเพลินฮักกันหลายแต่ว่าปัจจุบันมันก็ยังจะอาจจะมีแหละแฟนคลับที่ยังไม่เข้าใจแล้วพอทีนี้มีเพจมาเปิดประเด็นแบบนี้เปิดประเด็นโป้หัวเพิ่นตั้งใจหรือว่าเพิ่นอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ในการที่จะมาพิมพ์ในสีเนาะอ่อนซ่อนมาไล่ปาร์ตมาไล่หนองหักแพงไม่แพ้น้องอุ๋งอิ๋งเลยสุดยอดจริงๆวงสามประเภทบ้านแพงเนี่ยมันจะติดคำนี้คำเดียวคือคำว่าไม่แพ้น้องอุ๋งอิ๋งเลยเพราะฉะนั้นในคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์กับส่วนใหญ่ก็บอกว่าคือทำไมต้องมีคนแพ้คนมีทนชนะหรอทำไมถึงบอกว่าเนี่ยเปิดประเด็นอีกแล้วเพจนี้มาอะไรตั้งแต่3เดือนที่แล้วสีมาแพ้บ่แพ้อีหยังนี่ล่ะมันติดตรงนี้ล่ะคำนี้ล่ะสีแม่พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะมันมีหลายคนอ่ะจับจ้องจับตามองอยู่ว่าอยากจะเอาให้มาเป็นประเด็นแต่สีแม่แต่น้องทั้งสองคนก็ย่ำกันตลอดว่าน้องอ่ะฮักกันอยู่ตลอดรักแล้วก็มีความหวังดีให้กันอุ๋งอิ๋งก็บอกว่าอุ๋งอิ๋งอ่ะรอดูคอยดูน้องตลอดเลยเบิ่งความพัฒนาการของน้องแล้วก็ดีใจด้วยซ้ำที่มีน้องฮักแพงเขามาในวงเพราะว่าพ่อโจน่ะเพิ่นอยากมีวง2อยู่แล้วแล้วยิ่งมีศิลปินที่มีความสามารถอย่างน้องฮักแพงเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็ได้มาช่วยพ่อโจกะยิ่งเฮ็ดให้ความฝันของพ่อโจในสิ่งที่พ่อโจคิดไว้น่ะมันก็ยิ่งจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นแล้วก็มีศิลปินหลายๆคนที่รับออดิชั่นเข้าไปในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยมีแต่ศิลปินที่แบบว่ามากด้วยความสามารถแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้องฮักแพงน่ะเพิ่นเตรียมตัวไปขึ้นวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เพิ่นก็เลยได้ขึ้นมาเขาเอิ้นว่าหาประสบการณ์แล้วมาฝึกฝนแล้วก็มาเนี่ยโชว์ตัวบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วงนี้จนกว่าจะถึงปิดฤดูกาลพี่น้องครับนี่นั่นล่ะเอาเนาะกะต้องคือเห็นแค่มาลัยน่ะเฮากับแสดงความยินดีกับน้องฮักแพงนะที่น้องนั้นฮักแพงน่ะได้มาลัยเยอะมากมีแฟนคลับแฟนเพลงอย่างรักและเมตตาน้องตลอดล่าสุดก็เห็นแฟนคลับโอนมาลัยมาอีกหมื่นนึงนะครับให้น้องฮักแพงตัดชุดใหม่อันนี้ก็มีคือเรื่องมาลัยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่บ่หนามาเปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนหรือว่าอยู่คนละค่ายอยู่คนละวงก็ช่างหรืออยู่ในวงเดียวกันก็ไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันจริงๆเรื่องมาไล่เนี่ยบางคนเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นำนะครับผมเนาะเราชื่นชมได้ศิลปินที่เราชื่นชอบแต่ว่าเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นเท่านั้นเองนะครับน้องฮักแพงกับมีคนฮักน้องหลายมีแฟนคลับมีฐานแฟนคลับของน้องคือกันส่วนน้องอุ๋งอิ๋งก็มีฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็มีคนรักให้มาลัยน้องทุกวันเหมือนกันศิลปินทุกๆคนในวงเขาก็ฮักกันเพราะฉะนั้นแล้วบางที่เฮาอาจจะพูดผิดพลาดไปนิดนึงแต่มันอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนเอาไปโยงเอาไปนู่นนี่นั่นกันเฮาก็ต้องระมัดระวังในตรงนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับอ่ะสำหรับมื้อนี้เบาโจดิไซค์ก็สิมาฝากเรื่องนี้แหละพี่น้องครับอ่ะว่ามีเพจเพิ่นเพจนึงนี่ล่ะได้เอาเรื่องมาไล่ไปลงมาไล่น้องฮักแพงนี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นอาจจะพิมพ์เกินไปนิดอาจจะพิมพ์แบบในคำที่เพื่ออาจจะไม่ได้คิดบอหรือว่าจังใดนะครับในการที่ว่าไม่แพ้น้องหญิงเนี่ยคำนี้แหละมันเลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเหมือนเอามาเปรียบเทียบหรือเปล่าเหมือนเอามาแข่งขันกันหรือเปล่าจริงๆพอฮักแม่ฮักเพื่อนไห่มาไล่มากเพื่อนบ่ได้คิดว่าสิไห่ผู้ใดไปแข่งขันกับไผเพียงแต่มอบให้เพื่อความเขาเอิ้นว่าเอ็นดูแล้วก็ฮักน้องศิลปินแต่ละคนนะครับเพื่อนก็ถึงได้ควักเงินเพื่อนเอาไห่นะครับผมเนาะด้วยรักและความเมตตานั่นแหละก็เลยมอบมาลัยให้ศิลปินแต่ละท่านนะครับอ่ะโอเคครับและนี่แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ว่าได้คิดว่าจะให้มันเป็นดราม่านะครับผมออกมาอธิบายเฉยๆว่าเห็นมีแฟนคลับเข้าไปถกเถียงกันเยอะว่าในเรื่องเนี่ยที่เพิ่นโพสต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ย้ำว่าศิลปินในวงนะครับของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงทุกคนเพิ่นฮักกันเพิ่นบ่ได้มีปัญหาอีหยังกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเรามูฟออนกับเรื่องนี้เราสนับสนุนศิลปินเราสนับสนุนองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นใครเราก็รักหมดแล้วเราก็
ส่งเสริมสนับสนุนทั้งหมดเลยเจอกันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบาวโจดีไซน์ก็จะต้องไปให้ได้เลยอยากจะไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะครับผมเจอกันหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่29มิถุนายนนี้พอกันหน้าเวทีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้บาวโจดีไซน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ